สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนม.3ทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3เรามาเจอกันอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของเรานะคะเอกสารที่นักเรียนเห็นอยู่ในหน้าจอนี้จะอยู่ในหนังสือเรียน Access ม.3 หน้าที่6ของนักเรียนนะคะนะคะเรื่องนี้ครูจะในคลิปนี้ครูจะบรรยายทบทวนเรื่องของ Present Simple นะคะในคลิปที่แล้วเป็นเรื่องของการอ่านเป็น reading 1เป็นเรื่องของนักกีฬาที่ชื่อโอเจเมโยถ้านักเรียนจำได้ในคลิปที่2คลิปที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องที่โอเจเขาเล่าเรื่องกิจวัตรประจำวันของเขาให้ฟังนะคะว่าในแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างนะคะมีเป้าหมายในชีวิตยังไงแล้วเขาให้กำลังใจคนที่ฟังเขาอย่างไรนะคะในคลิปนั้นเรื่องของโอเจเมโยนะคะเป็นการบรรยายโดยใช้ present simple นะคะเพราะเป็นเรื่องของที่เขาเรื่องของกิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นประจำนะคะทีนี้ในคลิปนี้ครูก็เลยจะมาทบทวนคำว่า present simple ว่ามันคืออะไรเผื่อหลายๆคนจะลืมไปแล้วนะคะ present simple เนี่ยคำว่า present คือปัจจุบัน simple จริงๆแปลว่าง่ายๆ present simple หมายถึงประโยคที่ใช้ในการบรรยายเรื่องที่เป็นปัจจุบันนะคะเป็นเทนส์ที่เราจะใช้เป็นประจำเราจะพบเจอบ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษนะคะนะในหน้าจอนี้ถ้านักเรียนสังเกตนะคะเขาจะสรุปสั้นๆว่าเรื่องนี้เราจะเรื่อง present simple เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งใดเป็นเรื่องอะไรเป็นประจำอันแรกเลย habit and routines habit คือลักษณะนิสัย routines คือกิจวัตรประจำวันหรือสิ่งที่ทำเป็นประจำนะคะนะประโยคตัวอย่างเขาบอกว่า Joanne leaves for school at 8 Joanne เนี่ย leave for school คือออกจากบ้านไปโรงเรียน at 8ตอน8โมงเช้าแสดงว่าทุกวันที่ไปโรงเรียนจะออกจากบ้านตอน8โมงตลอดนะคะใช้ present simple บรรยายนะคะบอกความเป็นจริงทุกวันออก8โมงนะถ้าเป็นประโยคคำถาม Does she finish at 3? Does she finish at 3? นะคะเรียนเสร็จ3โมงใช่ไหมเรียนเสร็จ3โมงใช่ไหมเธอเสร็จ3โมงใช่ไหมนะคะ No, she doesn't. No, she doesn't. ถามด้วย does ตอบด้วย does มี no ก็ต้องมี not นะคะมีโน่ก็ต้องมีนอตเป็นการตอบปฏิเสธนะคะไม่ได้โน่ชีดาซึ่งคือเปล่าไม่ได้เลิก3โมงนะคะนั่นคือเงื่อนไขที่1นะคะใช้กับการบอกลักษณะนิสัยหรือสิ่งที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะส่วนที่2เขาบอกอะไร permanent state permanent state หมายถึงสถานะที่มั่นคงถาวรนะคะเช่น her father works as a doctor work as a doctor คือทำงานมีอาชีพเป็นหมอนั่นคือสถานภาพถาวรมีอาชีพเป็นหมอคงจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะคะต้องเป็นหมอรักษาคนนะคะพ่อของเธอเป็นหมอมีอาชีพเป็นหมอนะประโยคที่สองบอกว่าอะไร her mother doesn't work ไม่ได้ทำงานแม่อยู่บ้านแม่เป็นแม่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกนั่นคือสถานภาพถาวรคือแม่ไม่ได้ประกอบอาชีพนอกบ้านแต่ทำงานอยู่ที่บ้านคือเป็นแม่บ้านประมาณนั้นนะคะโอเคนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอะไรอีกสำหรับ present simple นะคะโทษทีครูขอ move มาทางนี้นะคะโอเคดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างที่1 form แปลว่าโครงสร้างคือสำคัญเลยนะคะในโครงสร้างของประโยคจะมี subjectตามด้วย verb ช่องที่1และก็ส่วนขยายประโยคที่เราเรียกว่า complement subject คือประธาน verb 1หรือ verb ช่องที่1หรือกริยาช่องที่1คือกริยาที่ไม่ผันใช้รูปปกติถ้าเป็น verb to be ก็คือ is am are ปกติไม่ได้เปลี่ยนรูปเป็น was หรือ were นะคะถ้าเป็นกริยาแท้ก็ใช้รูปปกติไม่ผันเป็นช่องที่2หรือช่องที่3นะคะเช่น I work at ปัญญาทิพย์ school
I work at ปัญญาทิพย์ School ฉันทำงานที่โรงเรียนปัญญาทิพย์บอกสถานภาพปัจจุบันเป็นอาชีพปัจจุบันบอกเป็นสถานที่ทำงานปัจจุบันกิริยาประธานเป็น I กิริยา work ใช้รูปปกติไม่ต้องเติม ed นะคะนี่คือความหมายของกิริยาช่องที่1หลักการใช้เมื่อสักครู่ครูบอกแล้วบรรยายกิจวัตรบอกนิสัยนะคะในนี้ครูเพิ่มตัวอย่าง I always eat noodle ฉันกินก๋วยเตี๋ยวเป็นประจำนะคะนอกจากบอกกิจวัตรและบอกข้อเท็จจริงได้อีกเช่น the sun rises in the east the sun rises in the east east คือตะวันออกภาคตะวันออกนะคะบอกทิศทางนะอันนี้นะมีเด็กนำหน้าด้วยนะคะ the sun rises พระอาทิตย์ขึ้นนะคะ rise เนี่ย rise ปกติจะสะกดอย่างนี้ rise แต่ในที่นี้เติม s ลงไปด้วยอีกตัวเพราะว่า the sun เป็นเอกพจน์ประธานเป็นเอกพจน์กิริยาต้องเติม s หรือ es ตามกฎนะคะซึ่งเดี๋ยวกฎครูจะสรุปตามมาในคลิปต่อไปนะคะ3นะใช้บอกตารางเวลาเป็น time table นะคะเช่นตารางเรียนของนักเรียนหรือตารางการเดินทางของรถไฟเรือบินต่างๆในประโยคตัวอย่างครูบอกว่า the train departs from Bansong at 6 p.m. p.m. คือช่วงบ่าย 6 p.m. คือช่วงเย็นไปละ 6 โมงเย็น the train departs แปลว่าออกจากคำว่า departs ปกติสะกดไม่มี s ไม่มี sD E P A R T depart ออกจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ทีนี้เติม s เพราะ the train เป็นเอกพจน์ประธานเอกพจน์กิริยาต้องเติม s นะคะรถไฟออกจากสถานีบ้านซ่องเนี่ยตอน 6 โมงเย็นนะคะโอเคหลักการใช้ต่อมาข้อที่4เวลาเราจะบอกทางใครสักคนเราก็จะใช้ present simple เพราะการบอกทางจะต้องเกิดในขณะนั้น you go straightfor 30 meters and then turn left left ซ้ายนะคะ turn left คือเลี้ยวซ้ายนะคะ go straight คือตรงไปเลยเดินตรงไปสัก30เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะบอกทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะในการให้คำแนะนำเวลาเพื่อนมาขอคำแนะนำกับเราเราก็บอกคำแนะนำการบอกคำแนะนำโทษทีค่ะการบอกคำแนะนำก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนั้นนะคะเช่นครูบอกว่าTurn off the light when you go out บอกให้เขาทำใช้ Pencil Simple บอกว่า Turn off the light ให้ปิดไฟ when you go out ก็แสดงว่าทุกครั้งที่จะออกไปนอกห้องให้ปิดไฟด้วยนะคะให้ปิดไฟด้วยนั่นคือการใช้ Pencil Simple อีกรูปแบบหนึ่งบอกข้อมูลส่วนตัวอันนี้เราเจอบ่อยมากMy name is ชมชนก I am a teacherI am 52 years old ฉันอายุ52ปีแล้วบอกข้อมูลส่วนตัวเป็น present simple ใช้บอกความสามารถของประธานโทษทีนะคะเอกสารกูตกจอไปนิดนึงประโยคตัวอย่างบอกอ่านว่า you can swim can จะใช้ในกรณีบอกความสามารถคุณสามารถว่ายน้ำได้ใช้ในรูป present simple นะคะ can ตามด้วยกิริยาช่องที่1 swim เป็นรูปปกตินะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือ7ข้อหลักๆบอกนิสัยบอกทิศทางบอกข้อมูลความเป็นจริงนะคะให้คำแนะนำนะบอกความสามารถบอกข้อมูลส่วนตัวนะคะนั่นคือลักษณะของการใช้ present simple ทีนี้ต่อมานะคะโทษทีขออนุญาต move อีกนิดนึงนะมาทางนี้ประโยคที่ครูยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เป็นลักษณะของประโยคบอกเล่านะคะทีนี้เวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามและปฏิเสธนะคะใน present simple นะคะสามารถทำได้2 แบบขึ้นอยู่กับคำกริยาในประโยคนะคะแบบที่1ถ้าประโยคมี verb to beถ้าเปลี่ยนเป็นปฏิเสธเติม not หลัง verb to be ได้เลยเช่นถ้าครูบอกว่า she is a teacher เธอเป็นครูนะคะน่าจะเปลี่ยนเป็นปฏิเสธในประโยคมี is เติม not หลัง is ได้เลยเป็น she isn't a teacher นะคะเท่านั้นเองโครงสร้างของ verb to be มี verb to be เติม not หลัง verb to be เป็นปฏิเสธถ้า
เป็นประโยคคำถามจะมี2เงื่อนไขเพราะการตอบคำถามจะมี2แบบแบบที่1คือ yes no question คือเอา verb to be ขึ้นต้นประโยค is she a teacher is she a teacher เธอเป็นครูใช่ไหมการตอบใช้ yes no question คือถ้าใช่ตอบ yes she is ถ้าไม่ใช่ตอบ no she isn't no she isn't แค่นั้นเองนะคะนั่นคือลักษณะของ yes no question แต่ถ้าเป็นประโยคที่เรียกว่า information question เป็นประโยคที่มี question word qw เนี่ยคือ question word คือคำที่ใช้ตั้งคำถามพวก what when where why ทั้งหลายนะคะนะโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้ question word จะใส่หน้า verb to be นะคะนะเช่นถามชื่อ what is your name what is your name คุณชื่ออะไรคำตอบคือ my name is ชมชนกจะบอก yes I am ไม่ได้นะคะจะบอกต้องบอกอธิบายความไป my name is ชมชนกนั่นคือเงื่อนไขที่1นะคะเงื่อนไขต่อมาถ้าในประโยคไม่ใช่ verb to be นะคะถ้าในประโยคโทษที move it ที่เอกสารของครูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ขอโทษในความผิดพลาดอันนี้ด้วยนะคะนะคะนิดหนึ่งนะคะถ้าในประโยคไม่ใช่ verb to be แต่เป็นกริยาแท้ verb ช่องที่หนึ่งเราต้องนำ do กับ does มาช่วยนะคะนำ do กับ does มาช่วยกรณีที่ทำเป็นประโยคปฏิเสธนะโครงสร้างก็จะเป็นประธานตามด้วย verb to do และตามด้วย notเพิ่ม verb to do กับ not ลงไปแล้วถึงจะเป็นกริยาช่องที่1และเป็นส่วนขยายประโยคนะคะเช่น a cat doesn't eat fish a cat doesn't eat fish แมวไม่ได้กินปลาใช้ does เพราะ a cat เป็นโทษที a cat เป็นเอกพจน์ใช้ does นะคะแต่ถ้าประโยคที่2 we don't eatlice we don't eat lice นะคะประธานเป็นพหูพจน์ we ใช้กับ verb to do ใช้กับ do นะเป็น don't we don't eat lice เราไม่กินข้าวโอเคนะคะนี่คือประโยคโครงสร้างประโยคปฏิเสธเพิ่ม verb to do หลังประธานในกรณีที่ในประโยคนั้นมีกริยาแท้ช่องที่1นะคะเอา verb to do ใส่หลังประธานจะใช้ do หรือ does ให้ดูที่ประธานประธานเป็นเอกพจน์ใช้ does ประธานเป็นพหูพจน์ใช้ do นะคะเสร็จแล้วตามด้วย not แล้วก็เป็นกริยาและก็เป็นส่วนขยายประโยคต่อไปแต่ถ้าในกรณีที่ทำเป็นคำถามมี2รูปแบบเช่นกันนะคะถ้าเป็น yes no question เอา verb to do ขึ้นต้นประโยคได้เลยแล้วตามด้วยประธาน s เนี่ยคือประธานแล้วตามด้วยกริยาช่องที่1ส่วนขยายกรรมส่วนขยายหรือกรรมที่ครูใช้คำว่าส่วนขยายหรือกรรมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งที่ถูกกระทำเป็นแค่การบรรยายตอบบรรยายประโยคให้สมบูรณ์เท่านั้นนะคะนะคะทีนี้ดูประโยคตัวอย่างนะเช่น do they sell fruitDo they sell fruit นะคะพวกเขาขายผลไม้ใช่ไหมนะคะถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้คำตอบก็จะเป็น yes หรือ no ถ้าขายเราตอบ yes they do ถ้าไม่ขาย no they don't แค่นั้นเองนะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่เป็น question word มี question word โทษทีมี question word เข้ามาอีกแล้ว question word ก็คือคำที่ใช้ในการตั้งคำถามWhat, when, where, why, where ต่างๆในที่นี้ครูยกตัวอย่างครูใช้คำว่า where นะตามหลัง where ก็เป็น verb to do เพื่อความสมบูรณ์ของประโยคจะใช้ do หรือ does ขึ้นอยู่กับประธานนะคะ verb to do ตามด้วยประธานนะถึงเป็นกริยาอีกทีหนึ่งนะคะเป็นกริยาอีกทีหนึ่งโทษทีค่ะตรงนี้ครูผิดนิดหนึ่งขอโทษนะคะตรงนี้ขอให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่1นะคะกริยาช่องที่1นะคะขอโทษด้วยนะคะโอเคนะคะก็จะได้ประโยคคำถามว่า Where does Jane take a bath Jane อาบน้ำที่ไหนนะคะ He take a bath in the bathroom เข้าอาบน้ำในห้องน้ำนะคำตอบที่ได้ต้องอธิบายความนะคะอธิบายความนั่นคือเรื่องของโครงสร้างนะคะใบความรู้นี้ครูจะทิ้งเอาไว้ในโน้ตของไลน์กลุ่ม
ของห้องเรียนนะคะนักเรียนเข้าไปทบทวนกันได้ทีนี้ครูขอเพิ่มเติมแบบฝึกหัด5ข้อก่อนจะจบคลิปนะคะนะแบบฝึกหัด5ข้อนี้เราจะมาทำประโยคใหม่โดยนำคำที่กำหนดให้นะคะคำสั่งของครูบอกว่า fill in the blanks with the correct form of the verbs by using the present simple fill in the blank คือเติมคำในช่องว่างนะคะแต่ละข้อจะมีช่องว่างนะคะแล้วมีคำที่กำหนดให้ในวงเล็บก็คือให้นักเรียนเอาคำที่กำหนดให้ในวงเล็บนั้นมาทำให้ถูกต้องในรูปแบบของ present simple ไม่ยากเกินไปนะคะขั้นตอนแรกเลยที่เราต้องดูคือ1เราต้องดูว่าประโยคที่โจทย์กำหนดมาให้เขาต้องการให้เป็นบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามนะคะ2ดูประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์3ดูคำที่ให้มาเป็นกริยาแท้หรือเป็น verb to be เท่านั้นเองข้อที่1โจทย์ต้องการเป็นบอกเล่าทำไมถึงเป็นบอกเล่าเขาไม่มีคำว่า not ไงคะไม่มีคำว่า notนะเขาบอกว่ามารีจุดๆ to a tutorial school 3 days a week นะคะ tutorial school ก็คือโรงเรียนติวสอนไปเรียนพิเศษโรงเรียนติวประมาณนี้3 days a week คือ3วันต่อสัปดาห์คำในวงเล็บให้มาว่า go ก็คือไปเรียนนั่นแหละ3วันต่อสัปดาห์เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาทีนี้รู้และต้องการบอกเล่ากิริยาที่ให้มา go นะคะ go เป็นverb ช่องที่1ประธานมารีเป็นเอกพจน์ดังนั้นเราเอาโกมาเติมได้เลยแต่เนื่องจากมารีเป็นเอกพจน์โกลงท้ายด้วย o ต้องเติม es แค่นั้นเองก็จะออกมาเป็นว่ามารี goes to a tutorial school 3 days a week มารีไปเรียนพิเศษอาทิตย์ละ3วันทุกอาทิตย์ต้องไปทำแบบนั้นนะคะโอเคข้อที่2นะคะข้อที่2ดูซิเขาต้องการให้เป็นบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามนะคะได้ความว่าคำที่ให้มา not go not go แสดงว่าเขาต้องการให้เป็นปฏิเสธต้องการให้เป็นปฏิเสธนะคะทีนี้ถ้าต้องการให้เป็นปฏิเสธเราต้องมีตัวช่วย not go ไม่มี verb to be ดังนั้นต้องเอา verb to do มาช่วยเพราะว่า go เป็นกริยาแท้เป็นกริยาช่องที่1ต้องใช้กับ verb to do เลือกใช้ do หรือ does ให้ดูที่ประธาน knock เป็นเอกพจน์นะคะ knock to a tutorial school ความหมายของประโยคนี้อยากได้ความหมายออกมาว่า knock ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนเรียนพิเศษไม่ได้ไปโรงเรียนติวนะคะ knock เป็นเอกพจน์คำที่เอามาใช้ต้องใช้คำว่าdoes ต้องมาก่อนเลย does does แล้วถึงตามด้วย not นะเราจะย่อเป็น doesn't ก็ได้เสร็จแล้ว go ใช้รูปปกติประธานเป็นเอกพจน์ก็จริงนกเป็นเอกพจน์แต่ go ไม่ต้องเติม es เหมือนข้อที่1เพราะมี does ใช้กับกริยาช่องที่1แบบไม่ผันเพราะฉะนั้นข้อ2จะออกมาเป็น doesn't goนก doesn't go to a tutorial school นกไม่ได้ไปโรงเรียนสอนพิเศษนะไม่ได้ไปโรงเรียนเพื่อเรียนพิเศษนะคะโอเคข้อที่3นะคะข้อที่3นะข้อที่3ดูนะรูปแบบประโยคเป็นบอกเล่าทำไมครูถึงบอกเป็นบอกเล่าไม่มี notนะคะไม่มีเครื่องหมายคำถามครูเพิ่มให้อีกนิดนึงไม่มีเครื่องหมายคำถามก็แสดงว่าต้องเป็นบอกเล่าปกติคำที่เขาให้มาในวงเล็บโทษทีนะคะคำที่ให้มาในวงเล็บ take t a k e take แปลว่านำไปพาไปแปลว่ากินก็ได้แปลว่าอาบน้ำก็ได้แล้วแต่ว่าจะใช้กับสำนวนอะไรแปลว่าเรียนก็ได้นะคะถ้าตามหลัง take เป็นชื่อวิชาหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะทีนี้เรามาดู take เป็นกริยาช่องที่1ประโยคนี้ต้องการเป็นบอกเล่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอา do หรือ does มาช่วยเพราะต้องการเป็นบอกเล่าทีนี้พิจารณาต่อ
มาดูที่ประธานมาลีแอนนกมาลีแอนนก2คน2คนเป็นพหูพจน์เป็นพหูพจน์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพหูพจน์เทคต้องเปลี่ยนอะไรไหมไม่ต้องนะคะทีโทษทีค่ะ T A K E take ใช้รูปปกติเลยไม่ต้องเติม S หรือ ES นะคะ T A K E นะคะไม่ต้องเติม S หรือ ES นะคะเพราะว่าประธานเป็นพหูพจน์นะ take a yoga class take a yoga class ก็คือไปเรียนโยคะนะคะ on Saturday mornings นะคะในวันเสาร์ตอนเช้าทีนี้กูให้สังเกตนิดนึงกูให้ดูนิดนึงนะคะ on โทษทีค่ะ on Saturday mornings on Saturday mornings นะคะชื่อวัน Saturday เป็นชื่อวันถูกไหมคะ Saturday เป็นชื่อวันใช้กับ preposition on นั่นคือจุดที่หนึ่งนะคะเรื่องเก่าที่เราเรียนไปแล้วนะคะทบทวนด้วยนะคะทีนี้ Saturday ทำไมเติม s morning ทำไมเติม sนะคะคำว่า Saturdays ที่เติม S หมายถึงทุกวันเสาร์ Morning ที่เติม S ก็เน้นไปเลยว่าทุกเช้าทุกเช้าวันเสาร์นะคะโอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่า2คนเนี้ยทั้งมารีและนกโทษทีทั้งมารีและนกไปเรียนโยคะทุกเช้าวันเสาร์นะคะสำนวน take a yoga class คือไปเรียนโยคะโอเคข้อต่อมาข้อ4ดูโครงสร้างก่อนเลยนะคะโครงสร้างนี้มี question mark เพราะฉะนั้นต้องการให้เป็นคำถามคำที่ให้มา why not take why not take ทำไมมี not อีกอ่ะเป็นประโยคคำถามนี่ why เป็น question word ลักษณะคำถามแบบนี้จำได้ไหมเขาเรียกว่าคำถามเชิงแบบไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจทำไมไม่ทำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อมีปฏิเสธซ้อนเข้าไป take เป็นกริยาช่องที่หนึ่งดังนั้นการแต่งประโยคคำถามข้อนี้ต้องเอา verb to do มาช่วยนะคะทีนี้มาดูประธานของประโยคนี้คือ you เป็นคำสรรพนามที่ต้องใช้กับ do ดังนั้นจุดแรกเลยคือด้านหน้าเราเติม whyถูกไหมคะ why ทีนี้ต้องการเป็นปฏิเสธเอา verb to do มาช่วยเติมหลัง why ได้เลยเป็น why don't เป็น why don't นะคะ why don't จุดแรกเติม why don't นะคะจุดที่สองเมื่อมี why don't แล้ว why don't you ตรงนี้ใช้ take รูปปกติได้เลยโทษทีค่ะ why don't you take why don't you take off your shoes ทำไมคุณไม่ถอดรองเท้าล่ะทำไมคุณไม่ถอดรองเท้าล่ะ why don't you take ทำไมคุณไม่ถอดรองเท้าโอเคนะคะข้อสุดท้ายโครงสร้างประโยคต้องการให้เป็นปฏิเสธเพราะคำที่กำหนดให้คือ not close ไม่ปิดนะคะทีนี้ต้องการเป็นปฏิเสธรู้และ close เป็นกริยาช่องที่1แปลว่าปิดนะคะดังนั้นต้องเอา verb to do มาช่วยแต่จะเอา do หรือ does มาช่วยดูที่ประธานประธานคือคำว่า the shops นะคะแสดงว่าเป็นพหูพจน์ร้านทั้งหลายเป็นพหูพจน์ดังนั้นต้องเอา do มาช่วยเติมลงไปเลยเป็นdo not หรือ don't นะคะ don't ปั๊บตามด้วยกริยาช่องที่1รูปปกติไม่เปลี่ยนกลายเป็น don't close the shops don't close until 22:00 คือ 4:00 until 10 at night ไม่ปิดจนกว่าจะ 4:00 นะคะเวลาเราพูดเราต้องพูดแบบนั้นนะคะโอเคนะครูหวังว่าการบรรยายในคลิปนี้นักเรียนคงฟังกันเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจสามารถทักมาถามในแชทไลน์ส่วนตัวครูได้ใบงานใบความรู้ครูจะ
แขวนไว้ให้ในโน้ตของไลน์กลุ่มของห้องนะคะเพื่อนักเรียนจะได้ทบทวนต่อไปนะคะสุดท้ายก่อนจบคลิปนะคะครูขอฝากแบบฝึกหัด6ข้อนะคะแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะในหนังสือเรียน Access ม.3 หน้าที่6เป็นแบบฝึกหัดที่4ในหน้าที่6มีอยู่6ข้อมีคำที่กำหนดให้คำสั่งก็คล้ายๆกับที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้ Put the verbs in brackets in correct form of the present simple ก็คือเอาคำที่กำหนดให้มาใส่ในประโยคให้ถูกต้องโดยใช้ present simple ครูขอให้ทำลงสมุดนะคะ6ข้อนี้ขอให้ทำลงสมุดงานแล้วก็ส่งครูในแชทไลน์ส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ